ังจากลุกจากเตียงได้ก็อยากวาดรูปมากคว้ากระดาษอะไรได้ก็เอาเลยมีกระดาษเทสปรินเตอร์ถึงงานสมัยเรียนก็เลยสเก็ตไว้ใช้สีพาสเทลออยพาสเทลก็ลองอะคริลิกเองทดลองจัดวางสีดูนี่ว่ากระดาษเขียนดูมีมิติดีนะเนี่ยสนุกมากทำงานพวกนี้ซีรีส์แบบนี้จะหาเวลาถ้าสเก็ตได้ลงตัวแล้วจะแบบหาเวลาขยายลองเปลี่ยนสีนิดนึงใช้คู่สีม่วงกับเหลืองส้มดูใช้คู่แบบนี้ก็สวยดีมันมีอะไรอันนี้สีสะอาดจังเลยประมาณว่ามันมีทางให้ไปแบบนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ในธรรมชาตินะนะในป่าก็เลือกเอาแบบนี้อันนี้เหมือนพยายามใช้จินตนาการว่าลองไปมุดแฝงตัวอยู่ในดอกไม้แล้วก็เห็นกลีบดอก
บางๆที่มันซ้อนทับกันมีเกสรมีการสมส่วนกันของละอองเกสรตัวเมียกับตัวผู้อะไรแบบนี้จะโทนสีส้มๆเหลืองก็เป็นเกสรบ้างอะไรบ้างแต่ตรงนี้สวยดีแล้วก็เลยเห็นว่าเป็นดอกไม้ก็เลยนึกถึงสมัยเรียนมหาลัยเนาะก็เลยใช้สีโครงสีแบบม่วงๆแบบนี้ทำเป็นแลนด์สเคปแบบก็เหมือนตอนที่นึกอยู่โรงพยาบาลนั่นแหละว่ามันเราคิดถึงอะไรแบบที่คือไม่อยากตายอ่ะถ้าอยากตายก็อยากจะท่ามกลางดอกไม้อะไรเงี้ยก็เลยวาดแบบนี้ตัวเองนอนอยู่กับสุสานที่เป็นดอกไม้ตัวนี้ก็คือภูเขาที่เราเคยไปเที่ยวกันกับพวกเพื่อนๆสมัยเรียนชื่อภูผาจิตอยู่ในกลุ่มอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวตอนนั้นมันที่เราไปมันยังสดใหม่มากแล้วก็ไปเดินหลงป่ากันแล้วก็ประทับใจมากก็เลยจะเก็บความประทับใจนี้ไว้เดี๋ยวพัฒนาอีกหน่อยน่าจะได้งานที่ดีก็เยอะอยู่นี่ก็ประมาณ20กว่าชิ้นภายในระยะเวลาประมาณเดือนกว่าที่อาการป่วยเริ่มดีขึ้นแล้วนะ